หลายคนก็บอกว่าเอ๊เวลาก่อนที่เราจะมารักษาสายตาด้วยวิธีเลสิกหรือวิธีรีแล็กซ์สมายเนี่ยอะไรเป็นข้อควรทำอะไรเป็นข้อห้ามทำนะคะก่อนที่จะมารักษาตาก็จะมาย่อยให้ฟังทีละนิดนะคะก็หวังว่าจะเกิดประโยชน์กับทุกท่านค่ะตุลยาตั้งสิริพัฒน์จากดร.ตุลยาคอมมูนิตี้ค่ะจะมาขอเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับ do and don't ก่อนการมาทำเลสิกและรีแล็กซ์สมายนะคะสิ่งที่พึงกระทำก่อนการที่จะมาทำเลสิกหรือรีแล็กซ์สมายนะคะอันแรกก็คือว่าเราจะต้องถอดคอนแทคเลนส์ให้ได้ค่ะการถอดคอนแทคเลนส์สำหรับซอฟต์เลนส์นะคะก็ 3-7 วันแต่ถ้าเป็นฮาร์ดเลนส์ก็7วันยิ่งนานยิ่งดีนะคะ7วันขึ้นไปให้ถอดคอนแทคเลนส์ให้ได้นะคะอันที่2ที่ควรจะพึงกระทำก็คือว่าเรารู้ว่าช่วงนี้เราเนี่ยมีอาการตาแห้งกันเยอะโดยเฉพาะเราใส่มาสก์กันด้วยเนี่ยนะคะเราอาจจะต้องเตรียมเรื่องของตาแห้งโดยการอาจจะต้องหยอดน้ำตาเทียมไว้ให้เยอะสักหน่อยก่อนมาเจอกันนะคะอันที่3ที่สำคัญมากๆเลยค่ะมันจะมีกลุ่มยาบางอย่างที่ทำให้ตาแห้งแล้วเราก็อยากจะให้คุณเลี่ยงยาเหล่านั้นนะคะยกตัวอย่างเช่นยารักษาสิวที่เมื่อใช้ไปนานๆรับประทานไปนานๆอาจจะมีภาวะตาแห้งได้หรือยาแก้แพ้นะคะก็ทำให้เกิดภาวะตาแห้งได้นะคะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราพึงที่จะทำก่อนการมารักษาสายตาแล้วทีนี้ในวันผ่าตัดนะคะสิ่งที่เป็นดูที่สำคัญนะคะก็คือว่าเรื่องของเสื้อผ้าค่ะเสื้อผ้าที่เราใช้เนี่ยก็ควรจะเป็นเสื้อผ้าที่ถอดง่ายนะคะโดยที่ไม่ต้องผ่านศีรษะนะคะเพราะว่าการที่เราถอดผ่านศีรษะก็อาจจะทำให้รบกวนแผลได้นะคะเรื่องที่เซนซิทีฟมากสำหรับเลเซอร์คือน้ำหอมค่ะนะคะไม่ควรจะฉีดน้ำหอมหรือใช้อะไรที่มีแอลกอฮอล์หรือโรลออนเลยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญอันนึงนะคะนอกเหนือจากนั้นอาจจะมีการพาญาติมาด้วยนะคะเพื่อทำให้เกิดการคล่องตัวหลังการรักษาสายตานะคะส่วนข้อต้องห้ามหรือ don't ก่อนมารักษาสายตานั้นมีอะไรบ้างเรามาฟังกันค่ะก่อนวันมาผ่าตัดนะคะเราจะต้องงดการแต่งหน้างดการทาครีมและสเปรย์น้ำหอมใดๆก็ดีนะคะห้ามแต่งหน้าเลยนะคะแม้แต่แป้งนะสำคัญมากๆเลยไม่งั้นไอ้เศษแป้งมันก็เข้ามานะคะที่สำคัญอีกอันนึงก็คือเรื่องของน้ำหอมนะคะต้องไม่ใช้เลยนะอันนี้ระวังให้ดีเพราะว่ามันจะนำไปสู่ความแม่นยำของการรักษานะคะนี่คือ do and don't ก่อนมารักษาสายตานะคะไม่ว่าจะเป็นวิธีเลสิกหรือรีแล็กซ์สมายขอให้ตั้งใจทำให้ได้นะคะแล้วจะได้ทำให้การรักษามีประสิทธิผลค่ะการรักษาสายตาจะดีหรือไม่ดีอยู่ที่การเตรียมตัวนะคะมีข้อห้ามและข้อที่พึงกระทำที่เราควรจะต้องทำให้ได้นะคะในวันนี้ก็มาเล่าข้อห้าม do and don't ในสิ่งเหล่านั้นก่อนทำเลสิกและรีแล็กซ์สมายหวังว่าทุกท่านจะเกิดประโยชน์ต่อคลิป EP นี้นะคะส่วนวันนี้หมอขอลาไปก่อนคราวหน้าจะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วเราพบกันใหม่ EP หน้าวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ